ันนี้น่าจะเป็นผัดซีอิ๊วใช่ไหมครับพี่ครับหมูซีอิ๊วอ๋อหมูซีอิ๊วนะครับนี่นะครับน้ำแป้งนะครับสูตรพิเศษทางร้านนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าโรงเรียนสกน.อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะครับวันนี้จะมาแนะนำแล้วก็อัปเดตนะครับร้านเตี้ยราดหน้าซิวนะครับสาขาโรงเรียนน้ำพุนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในร้านนะครับว่ามีเมนูอะไรกันบ้างนะครับนี่ครับคณะใช้วันละ50โลนะครับยังใช้เหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนะครับตอนนี้มีวันหยุดไหมครับพี่ฮะตอนนี้มีวันหยุดไหมครับวันหยุดตอนนี้พี่ครับเดือนนี้ต้องไว้เหมือนเดิมครับครับว่าเราครับผมขายกี่โมงถึงกี่โมงนะครับสี่โมงเย็นครับถึงสี่ทุ่มสี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มทุกวันนะครับทุกวันครับครับจะมีปฏิวัติไว้ตรงนี้ทำไมถึงหมูนุ่มมากเลยนะครับร้านนี้อันนี้ก็จะเป็นน้ำมันหมูนะครับตะเกียบนะครับแล้วก็นี่เป็นน้ำนะครับน้ำแป้งนะครับสูตรทางร้านเลยครับสูตรนี้ครับมีราดหน้ามีผัดซีอิ๊วนะครับราคาเริ่มต้นที่35ใช่ไหมครับพี่ตอนนี้ขึ้นมา40แล้วครับอ๋อตอนนี้ขึ้นนะครับใช่วันนี้อ๋อทำป้ายใหม่เลยใช่ไหมฮะใช่ครับครับตอนนี้ขึ้นมา40แล้ว40 50นะครับใช่ครับครับนี่นะครับน้ำแป้งนะครับสูตรพิเศษทางร้านนะครับน้ำนี่แบบข้นมากเลยนะครับมีคนถามเยอะมากนะครับเอามือจับนี่ไม่ร้อนนะไม่ร้อนครับไม่ร้อนนะครับคนถามเยอะมากเลยนะอ
ราจะมีเส้นใหญ่เส้นหมี่นะครับเส้นปนเส้นมีกรอบเส้นมาม่าเส้นเกาเหลาใช่ค่ะครับด้านหน้านะเส้นหมี่เส้นใหญ่มีกรอบไวๆค่ะเกาเหลาด้านหน้ามีหมูมีทะเลมีโลมิสอ่ะมีฟู้ดแพนด้าด้วยนะใช่ค่ะมีแพนด้าไลน์แมนมีแก๊ปค่ะโอ้สามอย่างนะครับใช่ช็อปปี้ด้วยค่ะอ๋อมีช็อปปี้ด้วยนะครับโรบินฮูดด้วยแพนด้าเป็นใหญ่ค่ะใหญ่รวม2ค่ะ110บาทหลายอย่างนะครับรับทุกช่องทางค่ะรับทุกช่องทางเลยมีคนละครึ่งมีคนละครึ่งค่ะก็มีตามไปนี่ด้วยครับทางธนาคารรับทุกช่องทางครับธนาคารก็รับทุกช่องทางเหมือนกันนะใครที่ไม่พกเงินมาก็สามารถจ่ายได้ได้เลยนะได้ค่ะจ่ายผ่านทางธนาคารครับทางแอปไปเลยก็ใครที่สั่งทางแอปทางอะไรก็พิมพ์เข้าไปนะครับเจเตี้ยราดหน้ากระทุ่มแบนใช่ไหมใช่ค่ะครับแค่พักหนึ่งธรรมดาสองนี่เลยอะคะมีทานที่นี่นะทะเลเราใช้ทานอ้อยครับทานเป็นทานชาน้อยนะฮะใช่ค่ะเป็นทานครับปลอดภัยค่ะเราไม่ใช้โฟมครับไม่ใช้โฟมนะร้านเปิดมานี่กี่ปีเลยครับตอนนี้ร้านเปิดมากี่ปีแล้วตอนนี้ครับตรงนี้เหรอคะครับ20กว่าปีแล้วค่ะ20กว่าปีแล้วเนอะเอาไปเอาพี่
ลวกไปนะครับผัดซีอิ๊วมาม่านี่ก็ขายดีครับร้านนี้ครับตอนนี้ทางร้านก็ขอปรับขึ้นราคานะครับเป็น5บาทนะครับเพิ่ม5บาทขอเดียวนะข้างหน้าไว้ไว้กุ้งอันนี้เป็นละ5อันนี้น่าจะเป็นผัดซีอิ๊วใช่ไหมครับพี่ทำหมูซีอิ๊วไว้อ๋อหมูซีอิ๊วนะครับสองถุงใบสี่ก้อนครับไม่ใส่ผักไม่ใส่ผักใหญ่นะใหญ่ก็ที่ร้านนี้ก็จะเปิดสี่โมงเย็นนะครับเป็นผัดซีอิ๊วนะครับท่านผู้ชมเรามาชิมนะครับผัดซีอิ๊วมาม่านะครับนี่ครับก็จะมีหมูนะครับมีหมึกมีกุ้งนะครับครับเรามาชิมนะครับร้านหน้าร้านนี้ก็อร่อยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ชิมผัดซีอิ๊วนะครับว่าอร่อยหรือเปล่านะครับส่วนตัวผมก็ไม่ต้องปรุงเลยครับเอารสชาติพอดีนะครับรสชาติอร่อยคณะนี่กรอบมากครับอร่อยหมูครับหมูคุณคือแบบว่านุ่มมากนะหมูครับเป็นอะไรพริกนะครับ
อมมากครับ105 107 5ถ้วยนี้ไม่ใช่ถ้วยโฟมนะครับเป็นชานอ้อยนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับอย่าลืมเอาหนูนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ